ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยอริสราทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัยนะคะเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมและนักเรียนในห้องที่รักพี่หนุ่มยังไงขอให้รักหมวยอย่างนั้นกระแสวันนี้เป็นเรื่องสามีภรรยาเป็นเรื่องชาวบ้านที่เราต้องเข้าไปยุ่งเลยค่ะหมวยว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงอีกหลายๆคนในสังคมไทยวันนี้เรามาร่วมหาทางออกด้วยกันนะคะเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเองเลิกกับอดีตสามีมาแล้ว2ปีวันที่จะเริ่มต้นกับสามีคนใหม่ปรากฏว่าอดีตสามีรู้ค่ะหลังจากนั้นไม่พอใจเริ่มส่งข้อความมาข่มขู่มาที่บ้านของเธอทุบรถทำลายข้าวของหลังจากนั้นขู่นะคะบอกว่าจะอุ้มสามีใหม่ของเธออุ้มแล้วก็จะทำให้ตัวเธอพิการด้วยจะทำให้อยู่ไม่ได้ข่มขู่บอกว่ารู้จักกับนายตำรวจระดับสูงก็คือผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลข่มขู่สารพัดนะคะเธอเองต้องตกอยู่ในสภาพนี้แล้วจะมีทางออกอย่างไรวันนี้ติดตามเรื่องราวของเธอมาหาข้อเท็จจริงแล้วก็ร่วมกันหาทางออกวันนี้หมวยอยู่กับคุณยานะคะเป็นผู้เสียหายอยู่กับคุณบอลซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบันคุณพ่อของคุณบอมและเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะทางคุณยาไปร้องกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วเรื่องนี้จะมีทางออกในแง่ของกฎหมายยังไงบ้างวันนี้ดร.มนชัยจงไตรรัตนกุลรองประธานคณะกรรมการเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความจะมาร่วมหาทางออกและให้ความรู้ทางกฎหมายสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมวยเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะกำลังเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายๆคนเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วต้องการจะมีชีวิตใหม่แต่ว่าถูกแฟนเก่าข่มขู่และทำร้ายร่างกายให้คุณยาเล่าก่อนนะคะว่าไปรู้จักกับอดีตสามีคนนี้ได้ยังไงคะรู้จักผ่านการทำงานเมื่อก่อนทำงานเป็นเซลล์อะค่ะค่ะค่ะได้มีโอกาสได้รู้จักเขาคือว่าไปเจอเขาทำงานเป็นเซลล์ด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็เราคบกันประมาณ 4-5 ปีนะคะแล้วก็หลังจากที่คบกันมาก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆที่ว่าชอบแอบไปรับโทรศัพท์ข้างนอกอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จับได้ว่าเขามีภรรยาใหม่แล้วเราก็แบบว่าเริ่มตีตัวออกห่างค่ะแล้วก็มีทะเลาะกันเรื่อยมาแล้วเราก็เลิกกันไปประมาณ 2-3 ปีได้แล้วค่ะค่ะมีลูกด้วยกันไหมคะมีลูกด้วยกัน1คนอายุ5ขวบค่ะตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนแรกที่คบกันเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขามีครอบครัวใช่ค่ะมารู้ที่หลังมารู้ที่หลังค่ะค่ะแล้วตอนเลิกกันตอนนั้นจากกันด้วยดีไหมคะก็จากกันด้วยดีค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้คุยกันมาประมาณ2ปีแล้วค่ะค่ะแล้วที่ฉันก็ไปมีสามีใหม่ค่ะทำธุรกิจเปิดร้านด้วยกันมาปีกว่าค่ะเขาก็เลยไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะคะจนล่าสุดนี้คือน้องลูกสาวที่มีลูกกับอดีตสามีนะคะป่วยแล้วก็ดิฉันกับสามีใหม่เนี่ยไปดูแลลูกสาวที่โรงพยาบาลค่ะแล้วเขาอดีตสามีก็มาหาลูกสาวเหมือนกันแล้วก็เลยว่ามาเจอกันตอนนั้นก็เลยมีปากเสียงกันค่ะค่ะตอนนั้นมีปากเสียงเรื่องอะไรกันคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเลิกแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันค่ะเขาก็มาบอกว่าคุณบอมเนี่ยบังคับให้ลูกสาวเรียกว่าพ่อเหรออะไรอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่าจะไม่ให้เรียกพ่อได้ไหมได้ยังไงว่าเขาเป็นสามีฉันแล้วเขาก็แบบชี้หน้าบอมแล้วก็ประมาณว่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เริ่มไม่พอใจตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นไงต่อคะอีกวันนึงเขาก็มาหาลูกสาวอีกเช่นเคยแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาลูกน้องมา2คนค่ะเหมือนว่าจะมากระทืบยากับบอมเนี่ยให้แบบว่าร่างกายจะกระทืบให้ยับเลยค่ะคาโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยค่ะกับคุณแม่ก็เลยคุณแม่ที่อยู่ในเหตุการณ์ในโรงพยาบาลก็รีบโทรมาบอกดิฉันว่าอย่ามานะวันเนี้ยไม่งั้นโดนกระทืบแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปวันนั้นก็เลยยังรอดอยู่ใช่ค่ะต่อมาวันที่21วันที่เกิดเหตุยังก่อนนะคะค่ะเขาหลังจากที่เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเขาก็มีไลน์ค่ะไลน์มาขู่ฆ่าจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขจะทำให้สามีใหม่เนี่ยสาบสูญแล้วทำให้ตัวดิฉันพิการถึงกระทั่งบอกว่าเดี๋ยวจะจับฉันโกนหัวด้วยนะค่ะใช่จะทำก็โกนหัวจะทำให้พิการค่ะเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลวันที่เท่าไหร่คะโรงพยาบาลนี่ประมาณเดือน9ค่ะ
กันยายนใช่ค่ะที่ผ่านมาปีนี้นะคะกันยา66ใช่ค่ะหลังจากที่เลิกกันมา2ปีใช่ค่ะถูกไหมคะค่ะหลังจากนั้นเหตุการณ์จากกันยายน66เริ่มส่งไลน์มาขู่ฆ่าตอนเมื่อไหร่คะส่งไลน์มาวันที่5เดือน8ค่ะแสดงว่าไลน์มาก่อนส่งมาก่อนที่จะไปเจอที่โรงพยาบาลน่าจะส่งมาก่อนนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลเดือน9ใช่ค่ะครับค่ะหลังจากนั้นที่บอกว่ามีไลน์มาขู่ฆ่าขู่ฆ่าค่ะแล้วก็จะโกนหัวคุณยาด้วยใช่ค่ะค่ะจะอุ้มทางคุณบอมใช่ค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะค่ะแล้วก็วันที่21เดือนตุลาคมเนี่ยเขาก็มาจริงค่ะมาทำแบบว่าบีบแตรหน้าบ้านส่งเสียงดังนะคะบีบแตรดังมากแล้วก็เขาก็ลงมาพร้อมนำอาวุธเป็นไม้เบสบอลเหล็กอะค่ะลงมาเอาลงมาจากรถด้วยแล้วก็มาทุบรถทั่วรถเลยค่ะรถที่จอดรถดิฉันเองที่จอดอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วก็เข้ามาทางประตูแล้วก็เอาไม้เบสบอลตีบันไดเสียงดังลั่นเลยค่ะแล้วก็มีการตะโกนท้าทายอยู่ตลอดว่าให้พวกมึงออกมามาเจอกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ทุบประตูจนประตูเนี่ยเข้ามาได้อ่ะค่ะจนประตูพังแล้วเขาก็สามารถเข้ามาได้ค่ะแล้วจากนั้นเขาก็มีเรื่องทะเลาะกับคุณบอมเลยค่ะค่ะก็จะเป็นคลิปภาพตามกล้องจอดปิดที่เห็นนะคะก็มีรถสีขาวคันนั้นคือรถของคุณยาจอดอยู่หน้าบ้านใช่ค่ะอันนี้ก็คือทางอดีตสามีมาในช่วงที่เลิกกันก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะช่วง2ปีที่เลิกเขายังแวะเวียนมาหาลูกอยู่สม่ำเสมอไหมคะก็มาหาบ้างค่ะมาหาบ้างค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาขู่ฆ่าแบบนี้เราก็ให้เขามาหาลูกได้ตามปกติแต่ดิฉันไม่ได้ติดต่อไม่มีนิติสัมพันธ์กับเขาแล้วนะคะเอ๊ะตามปกคุณกับสาอดีตสามีเนี่ยจดทะเบียนสมรสไหมครับไม่ได้จดค่ะเมื่อไม่ได้จดอย่างนี้ครับพี่หมวยในกรณีที่ไม่ได้จดกันเนี่ยเด็กก็ต้องถือเป็นเด็กที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่ค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้มีการรับรองบุตรแล้วก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสมันก็ยังไม่ได้เป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายครับครับเขายังกีดกันให้ดิฉันแบบว่าไม่ต้องเจอลูกด้วยนะคะอ้าวแต่ว่าลูกอยู่กับคุณยาอยู่กับคุณอยู่กับดิฉันค่ะพอมีเรื่องมีขู่ฆ่าอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าจะมารับน้องอ่างเปานี่ไปกินข้าวผ่านคุณยายก็คือแม่ของดิฉันน่ะคือออกไปด้วยกันแล้วแทนที่ปกติจะมาส่งที่บ้านเหมือนเดิมเขาไม่ส่งเขาให้ไปส่งที่บ้านพี่สาวแล้วบอกว่าไม่ต้องมาบ้านหลังนี้อีกจะไม่ให้เจอแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาไม่ให้หนูเจอลูกด้วยค่ะแสดงว่าชนวนเหตุสำคัญเนี่ยก็คือมาจากวันที่อดีตสามีรู้ว่าคุณยาจะเริ่มต้นกับทางคุณบอมใช่ค่ะก็เริ่มที่จะมีลายขู่ฆ่าตามไปที่โรงพยาบาลใช่ค่ะตามเหตุการณ์แล้วก็มาเป็นเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ในคลิปใช่เลยค่ะค่ะอธิบายในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือบุกมาที่บ้านแล้วก็ทุบรถลงมาที่เห็นอยู่ในมือก็คือไม้เบสบอลเบสบอลค่ะค่ะวันนี้วันที่เกิดเหตุคุณยาอยู่บ้านด้วยไหมคะอยู่ค่ะอยู่คุณบอมอยู่อยู่ครับลูกอยู่ไหมคะลูกก็อยู่ในห้องด้วยค่ะอยู่ในห้องด้วยอยู่ในห้องด้วยปกติบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนคะอยู่กัน4คนค่ะมีดิฉันมีคุณบอมมีลูกสาวแล้วก็คุณยายค่ะคุณยายอยู่ทุกคนอยู่ในบ้านใช่ค่ะอยู่จังหวะโดยตลอดค่ะจังหวะที่อดีตสามีมารู้ล่วงหน้าไหมคะไม่รู้ล่วงหน้าเลยค่ะแล้วปกติถ้าเขามาหาลูกเขาจะบอกก่อนไหมคะเขาจะบอกทางคุณยายค่ะบอกทางคุณยายค่ะซึ่งคุณยายไม่ได้อยู่ด้วยดิฉันจะไปทำงานนะคะทำงานที่ร้านเปิดร้านอาหารนะคะซึ่งคุณแม่ก็ดูลูกอยู่ที่บ้านโดยตลอดค่ะอืมค่ะคือติดต่อผ่านแม่ติดต่อผ่านแม่ใช่ค่ะค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าจะมาหาลูกติดต่อผ่านแม่ไม่ติดต่อผ่านทางคุณยาใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณยาก็จะไม่รู้ว่าทางอดีตสามีจะมาใช่ค่ะถูกไหมคะค่ะพอเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือทุบรถก่อนแต่จกหน้ารถก็เป็นแบบนี้ใช่ค่ะตอนที่ทุบรถตอนนั้นรู้หรือยังคะว่าอดีตสามีอยู่หน้าบ้านไม่ทราบค่ะแต่ก็คุยกันอยู่ว่าเอ๊ะเสียงอะไรทำไมมันดังๆเสียงสัญญาณการขโมยมันดังอย่างเงี้ยค่ะกำลังคิดกำลังส่องประตูเอ๊ะมันมองไม่เห็นนะคะเพราะทีนี้เขาว่าเสียงดังใช้ไม้เบสบอลตีไปทั่วเลยมันดังทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเออเขามาไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรในบ้านต่อคะหลังจากนั้นพอที่เขาเข้าไปใช่เข้ามาได้แล้วเขาก็ใช้ไม้เบสบอลก็
จะตีคุณบอมอะค่ะแล้วเป็นยังไงต่อเธอเขาเขาจะพยายามพังประตูเข้ามาครับครับก็อยู่ในห้องอยู่ครับตอนนั้นแล้วก็ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรสักอย่างเขางัดประตูใช่ครับงัดประตูเข้ามาเลยครับก่อนประตูอะไรตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงครับประมาณสามทุ่มสามสิบครับกลับไปนิดนึงตรงที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครครับของเขามีหรือว่าบ้านของเราครับบ้านของยาบ้านของยาเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวของอดีตสามีเลยไม่ได้เกี่ยวเขาค่ะผ่อนเสร็จด้วยตัวเองเลยค่ะสามทุ่มสามสิบก็ยามวิกาลนะคะใช่ครับหลังตอนเย็นไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นบุกรุกในเวลากลางคืนอยู่แล้วครับค่ะหลังจากที่เข้ามาพยายามจะถีบประตูแล้วก็คุณบอมอยู่ข้างในใช่ครับค่ะแล้วยังไงต่อคะตอนนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับเขาไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาร้ายแต่เขามาทุบประตูผมว่าน่าจะไม่มาดีแล้วผมก็เลยมีมีดปอกผลไม้อยู่ในห้องครับผมก็เลยเขาพังเข้ามาผมก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบมีดปอกผลไม้เข้าไปปี่เข้าไปดันเขาเพื่อกันภรรยากับลูกครับไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายครับค่ะลักษณะของเขาที่มาเขาตะโกนท้าทายเรายังไงบ้างคะออกมาอะไรประมาณนี้ครับออกมาเลยทั้งมึงทั้งคู่อะไรประมาณนี้ครับมึงออกมามึงออกมาแล้วเขาเข้ามาปุ๊บเขาเอาไม้เบสบอลมาฟาดที่กกหูผมก่อนเลยครับแล้วผมเอามือไปกันไว้ครับค่ะโดนก่อนแล้วจังหวะนั้นเรามีมีดใช่ครับผมวิ่งเข้าไปหยิบมีดปอกผลไม้เลยครับเพราะว่าเขาเข้ามาฟาดผมเลยครับผมก็ต้องป้องกันตัวครับค่ะหลังจากป้องกันตัวไปเขาถูกแทงตรงไหนคะช่วงแขนนะครับตรงแขนนี่ประมาณ2แผลครับผมแทงไปประมาณ3ทีสี่ทีครับค่ะหมายความว่าคุณป้องกันตัวคุณตวัดแกว่งไปเรื่อยใช่ครับใช่ครับก็เลยไปโดนที่แขนเขาใช่ครับแล้วก็ตอนเขาบอกว่าพอแล้วผมก็เอาผ้าไปห้ามเลือดให้เขาครับพันปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เรียกรถโรงพยาบาลให้ด้วยครับพอเขาสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าพอแล้วยอมแล้วแล้วทางคุณบอมก็หยุดแล้วก็มีคุกเข่าบอกว่าขอโทษเขาด้วยนะว่าที่แบบว่าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าผมจะเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียคุณเองคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางดิฉันก็โทรแจ้งรถพยาบาลมาให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้รอนะคะเขาหนีไปแล้วใช่ค่ะก่อนจะออกไปเขาพูดอะไรอีกไหมคะก่อนจะออกไปก็บอกว่าถามว่ารู้จักบิ๊กต่อไหมอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะพูดว่าระวังตัวให้ดีว่ะเดี๋ยวเขาจะมีพวกพรรคพวกมีทีมของบิ๊กต่อเนี่ยเดี๋ยวจะมาจัดการพวกเราอะไรเงี้ยครับติดคุกทั้งคู่แน่อะไรประมาณนี้ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลใช่ครับรู้จักกับท่านนี้เลยใช่ครับแล้วก็ยังมีผู้มีอิทธิพลอีกใช่ครับที่จะมาจัดการให้คุณสองคนติดคุกใช่ค่ะจากเหตุการณ์นี้ใช่ครับเอาละค่ะนี่คือพฤติกรรมของอดีตสามีนะคะที่ทำกับคุณยาในวันที่เขารู้ว่าคุณยาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีคนใหม่เราพักตรงนี้ตู้เดียวค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้พอเขาออกไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงขนาดที่คุณยาบอกว่าจากนี้ไปจะอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาขอความช่วยเหลือจากพี่เอกภพพักกันตู้เดียวเดี๋ยวกลับมาในโหนกระแสค่ะกลับมาติดตามโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัยนะคะเชื่อว่าพี่หนุ่มกำลังดูอยู่ค่ะก็วันนี้เราตามเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาขอความเป็นธรรมค่ะเธอเองเลิกกับอดีตสามีไป2ปีแต่วันที่เธอจะเริ่มมีชีวิตใหม่กับสามีคนใหม่พออดีตสามีรู้ไม่พอใจค่ะเริ่มส่งข้อความมาข่มขู่หลังจากนั้นตามมาถึงที่บ้านทุบรถเธอทำลายข้าวของข่มขู่บอกว่าจะอุ้มสามีใหม่ของเธอให้หายไปแล้วทำให้ตัวเธอพิการทำให้ครอบครัวอยู่ไม่ได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่21ตุลาคมนะคะตามคลิปภาพกล้องจรปิดที่เราได้ชมไปหลังจากวันที่บุกมาก่อเหตุที่บ้านวันนั้นพอกลับไปให้คุณยาเล่าต่อนะคะว่าอดีตสามีตามมาข่มขู่ทางคุณยาและครอบครัวยังไงบ้างหลังจากเกิดเหตุดิฉันก็ไปแจ้งความที่สน.ท่าข้ามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันตอนเกิดเหตุประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วพอแจ้งความเสร็จ5ทุ่มเขาก็โทรมาขู่ผ่านลูกสาวคนโตค่ะบอกว่าให้แม่หนูกับสามีใหม่อยู่กันให้ดีๆนะไม่เกินวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาปืนไปยิงบ้านให้บ้านเป็นนรกให้อยู่ไม่มีความสุขเลยใช่ค่ะแล้วมาขู่ผ่านลูกสาวที่เพิ่งอายุ15ปีค่ะ
ใช่บุกมาตอน 3:30 พอออกไป 5:00 ขู่เลยโทรมาขู่อีกแล้วค่ะขู่ลูกสาวจริงๆขู่มาตลอดนะคะอันนี้คือเพิ่งนี่แค่บันทึกได้แค่บางส่วนนะคะแต่ว่าขู่มาตลอดทางบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวาไม่มีความสุขลูกสาวก็กลัวว่าแม่ตัวเองจะโดนทำร้ายอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ร้องไห้เสียใจค่ะมีคลิปเสียงนะคะลองฟังดูค่ะพึ่งนี่ลุงน้องป้าไปแม่ยิงตายทั้งคู่แล้วน้องจะทำยังไงป้าไม่สงสารน้องหรอป้าไม่สงสารน้องหรอป้าไม่สนใจแล้วมาเล่นป้าเงี้ยพึ่งนี่มันตายทั้งคู่ป้าพูดได้แค่นี้นี่แม่ดูเดือดเหลือเกินค่ะเดี๋ยวจะยิงแล้วตายทั้งคู่เลยยิงให้ตายทั้งคู่แฟนไม่ได้เป็นข้าราชกงราชการอะไรใช่ไหมครับอดีตไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรอะค่ะเป็นแค่ทำงานรับจ้างเป็นเซลล์ธรรมดาเป็นเซลแล้วเขาเป็นน้องชายของบริษัทอะค่ะเป็นน้องชายเจ้าของบริษัทอะไรค่ะค่ะแต่ว่าเขารู้จักผบ.ตร.ไงคะพี่แก้วพี่เอกค่ะเขารู้จักผู้มีอิทธิพลแต่ว่าต้องถามลูกน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาว่ารู้จักท่านผบ.แต่ท่านผบ.รู้จักเขาหรือเปล่าครับนี่สำคัญกว่าค่ะครับผมเชื่อว่าแต่เขาอ้างเต็มเสียงเลยนะครับพี่เอกเขาอ้างว่าเขารู้จักเต็มเสียงครับคนมันก็อ้างไปอ่ะพี่แก้วแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามักจะไม่อ้างไงมันจะไม่อ้างอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับเพราะเรื่องนี้ท่านผบ.น่าจะไม่ทราบอาจจะพูดไปเรื่อยเปื่อยค่ะหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นแจ้งความทุกอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยสามข้อหาที่แจ้งไปใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะบุกรุกในยามวิกาลนะคะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเราแจ้งเขาใช่ค่ะค่ะแต่ปรากฏว่าเขาก็แจ้งเราด้วยเขาได้มีการแจ้งเราไหมครับแจ้งค่ะแจ้งความครับแต่ผมยังไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาครับเพราะว่าผมกำลังหางานใหม่แล้วก็หาที่อยู่ใหม่ครับเพราะว่าผมไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านครับหวาดผวาไม่กล้ากลับไปอยู่ที่บ้านเลยครับคุณยาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้หรือว่าคุณยากลับไปไม่ได้กลับทั้งคู่เลยจากที่เกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นเขาก็โทรมาขู่วันนั้นเลยว่าจะมาฆ่าเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ควรอยู่เนาะเหมือนรอเขาจะมาฆ่ายังไงก็ไม่รู้อะค่ะเราก็หนีตะพื้นเลยค่ะไม่อยู่ไหนได้เราก็อยู่ไปก่อนนะคะค่ะทางเขาแจ้งความข้อหาอะไรกับเราคะผมไม่แน่ใจนะครับเขาน่าจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายครับจากเหตุการณ์ที่ตอนที่เขาพังประตูเข้ามาแล้วคุณบอมก็มีการต่อสู้มีการป้องกันตัวคือเบื้องต้นมันอย่างนี้ครับมันต้องแยกว่ากรณีที่เรากระทำไปมันเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุกฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายมาตรา68นะครับเรื่องของการป้องกันว่าบุคคลทั่วไปครับพี่หมวยมีสิทธิ์ที่จะป้องกันพยันตรายที่ใกล้จะมาถึงแต่ต้องกระทำที่ไม่เกินกว่าเหตุครับการกระทำของบอมเองเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกินกว่าเหตุเป็นการป้องกันพยันตรายที่ใกล้จะมาถึงในส่วนนี้กฎหมายบอกไม่มีความผิดเลยนะครับพี่แก้วเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนจะต้องรับแจ้งก็ว่ากันไปแต่ขบวนการต่อสู้ของเราก็ต้องไปต่อสู้ตามหลักกฎหมายในมาตรา68กรณีของการป้องกันนะครับตรงนี้พี่แก้วอธิบายในส่วนนี้ไปก่อนครับแล้วที่คุณบอมบอกว่าคุณบอมไปแจ้งตำรวจเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของพฤติการของอดีตสามีแต่ตำรวจบอกว่าต้องรอให้เขาก่อเหตุก่อนใช่ครับถึงจะดำเนินคดีได้ใช่ครับอยากให้เล่าตรงนี้ให้ฟังค่ะเรื่องมันเริ่มที่ว่าผมไปแจ้งตำรวจนะครับแจ้งข้อหาที่ว่าขู่เขามาขู่มีแชทขู่ฆ่าก่อนแล้วด้วยตำรวจบอกว่าไม่สามารถแจ้งตรงนี้ได้เขาจะช่วยเต็มที่ผมก็เชื่อตำรวจนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อใจตำรวจคุณตำรวจคือพฤติกรรมของการข่มขู่เนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะครับพี่หมวยว่าผู้ใดก็ตามมาข่มขู่ให้บุคคลใดกลัวหรืออาจจะเกิดพยันตรายตรงนี้มีโทษจำคุก3ปีครับค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอาจจะคาดเคลื่อนเพราะพยานหลักฐานของคุณมันอยู่ในแชทไลน์ของมันชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับชัดเจนเลยครับซึ่งในส่วนนี้ตำรวจจะปฏิเสธการรับแจ้งไม่ได้ครับจะบอกว่าต้องรอเขามาก่อนไม่เป็นครับไม่ได้เรียกต้องเรียกตัวมาพี่หมวยเพราะว่าคือเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วเขามีหลักฐานเป็นแชทชัดเจนเนี่ยเรื่องนี้ถ้าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกตัวเขามาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำเนี่ยมันจะเราจะมีลักษณะแบบนี้ประจำนะพี่แก้วก็จริงต้องฝากท่านผบ.ตร.ท่านปัจจุบันนะครับคือกำชับพนักงานสอบสวนว่าถ้ามันมีพฤติกรรมหรือว่าเหตุที่จะเกิดความรุนแรงในอนาคตได้เนี่ยสมมติเขามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยควรที่จะต้องเรียกตัวเข้ามาก่อนที่จะบุกมาก่อเหตุไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราไม่เรียกตัวมาปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งผู้เสียหายเองก็รู้สึกว่า
มันไม่มีที่พึ่งแล้วไอ้ส่วนฝั่งผู้มาก่อเหตุก็ย่ามใจคิดว่าใครจะทำอะไรกูได้ก็เนี่ยถึงได้เกิดเหตุเรื่องเนี้ยตัวเขาเนี่ยอยู่ในห้องนะครับไม่ใช่ว่าตัวผู้ก่อเหตุมายืนหน้าบ้านแล้วเขาถือมีดไปไล่แทงหน้าบ้านไม่ใช่นะเขาเนี่ยอุตส่าห์หลบการปะทะด้วยการไปอยู่ในห้องของตัวเองแล้วล็อกประตูใช่ครับผู้ก่อเหตุอ่ะพังจนประตูพังเข้าไปอ่ะครับแล้วถือไม้เบสบอลเข้าไปตีเขาก่อนเขาเลยต้องวิ่งไปหยิบมีดปอกผลไม้เล็กๆเนี่ยป้องกันตัวเองไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังจะมึนไปแจ้งความใช่แล้วอีกอย่างนึงคือข้อความที่ข่มขู่เนี่ยมันใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่ามันใกล้ชิดกันมากครับเพราะมันมีการบุกเข้ามาทำร้ายหลังจากนั้นก็มีการข่มขู่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆซึ่งในส่วนที่พี่เอกพูดนี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ควรที่จะเรียกตัวของผู้กระทำความผิดเนี่ยมารับทราบหรือมาพูดคุยกันมันเป็นการปรามเนาะถูกครับเดี๋ยวมันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปตามลำดับขึ้นอย่างแบบนี้ครับวันที่ยาไปหาพี่เอกอะค่ะที่ออกข่าวกับทางสายไหมอะค่ะก็ยังมีคลิปว่าเขาจ้างคนฆ่าอีกนะคะยังไม่กลัวนะคะมีที่ส่งให้พี่เอกอะค่ะที่ว่าเป็นข้อความเสียงที่ลูกสาวคุยอะค่ะอ๋อแสนหนึ่งเราเปิดหน่อยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะมีทั้งคลิปข่มขู่คลิปที่ไปข่มขู่กับลูกสาวบอกว่าป้าไม่เอาไว้แล้วเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งสองคนแล้วก็ยังมีคลิปล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราเปิดพี่เอกหนักใจไหมคะกับเคสนี้ไม่มีอะไรหนักใจเลยครับพี่หมวยไม่มีอะไรหนักใจเลยคือเขาเป็นถึงเพื่อนผบตรนะบิ๊กต่อนะคะคือข้อหนึ่งก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแอบอ้างมากกว่าสองถึงแม้จะรู้จักจริงทุกคนก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคนของใครไม่สำคัญเท่ากฎหมายนะครับเราต้องยึดหลักข้อนี้ให้ได้พี่เอกไปสืบหรือยังคะว่าเขารู้จักคนมีอิทธิพลเยอะไหมพี่หมวยเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องสืบไม่มีอะไรสลับซับซ้อนผิดก็ดำเนินคดีนะครับวันนี้ผมก็คุยกับท่านผู้กำกับสน.ท่าข้ามไปแล้วท่านก็บอกไม่ต้องกังวลเลยว่าจะรู้จักใครเพราะว่าท่านเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเรียกแล้วนะคะเรียกแล้วถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับค่ะลองฟังคลิปเสียงนะคะป้าบอกว่าถ้ามึงฆ่าคนมันนะกูได้100,000 บาทอ๋อบอกลุงเหรอว่าอะไรนะลูกดังๆสิเพราะว่าถ้ามึงฆ่ามึงนะเดี๋ยวกูจะให้100,000 บาทอ๋อถ้ามึงฆ่าพวกมันจะให้100,000 บาทไม่รู้กลัวป้าได้เอาปืนมาเด็กแค่ผมไม่โกหกนะเขาคุยกับลูกตัวพ่อมาคุยกับลูกวิ่งไม่ทันป้าปืนมาด้วยแม่ก็วิ่งไม่ทันเหรอแล้วห่วงอ๋อแล้วหนูรู้ได้ไงป้าป้ามีปืนอ่ะป้าป้าบอกเอาแอบไว้ที่รถเอาปืนแอบไว้ที่รถเอาแล้วเห็นเหรอเอาปืนแอบไว้ที่รถด้วยค่ะปืนแอบไว้ที่รถตลอดครับนี่เป็นต้องสอบสวนนะพี่แก้วเดี๋ยวพฤติกรรมนี้มันยังไงนะครับพี่เอกหมายความว่าใครคุยกับใครยังไงครับคือพฤติกรรมนี้ผู้เสียหายบอกว่าลูกเนี่ยนั่งอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกับตัวของฝ่ายชายเนี่ยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อพงษ์นะผมจำไม่ผิดนะชื่อพงษ์หรือไงเนี่ยครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมึงไปฆ่ามาได้กูให้แสนหนึ่งแล้วลูกได้ยินลูกก็เลยกลัวเลยมาบอกแม่โอ้แล้วลูกนี่คือลูก5ขวบใช่ค่ะเด็ก5ขวบมันยากที่จะปรุงแต่งอ่ะค่ะเขาบอกว่าโทรมาหาคุณแม่เขาบอกหนูไม่ชอบความรุนแรงคุณแม่ก็เลยถามว่าอะไรความรุนแรงอะไรลูกเขาก็เลยเล่ามาว่าคุณพ่อเนี่ยไปจ้างวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ้างวานแล้วอย่างเงี้ยค่ะจ้างฆ่าคุณแม่จ้างแสนหนึ่งน่ากลัวแล้วคุณพ่อมีปืนไว้ที่รถด้วยมีปืนไว้ที่รถแล้วคุณพ่อปืนไว้ทำไมคุณพ่อก็จะไว้ฆ่าแม่กับพี่บอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่คือนี่เขาขู่ไปทุกคนเลยนะคะครับใช่มีโทรไปหาลูกสาวคนโตอายุ15ค่ะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องนี้ในขณะที่ลูกอายุ5ขวบลูกตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ไม่น่าที่จะมีพ่อคนไหนมาพูดต่อหน้าลูกแบบนี้ค่ะใช่ครับใช่แล้วก็ยังมีแชทที่ข่มขู่ด้วยค่ะเขาพยายามจะฆ่าพวกเราสองคนนี้อยู่ตลอดเลยค่ะใช่นี่แค่แบบว่ามีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างยังเยอะขนาดนี้ค่ะพี่แก้วแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าไอ้กรณีของการจ้างวานฆ่าเนี่ยมันเป็นโทษค่อนข้างรุนแรงมากนะครับคุณสองคนเนี่ยก็ควรที่จะไปแจ้งความเพิ่มจากคลิปนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนจะฆ่าไม่ฆ่ามันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีการจ้างไปแล้วความผิดมันยังไม่สำเร็จก็จริงแต่มันได้มีการเดินไปบางส่วนของในเนื้อหาของความผิดไปแล้วนะครับเรื่องนี้พี่แก้วฝากว่าต้องไปแจ้งความเพื่อที่สน.ท่าข้ามได้นะครับค่ะหมวยถามคุณพ่อของบอม
นิดนึงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบอมแล้วก็ทางคุณยาคุณพ่อเห็นเหตุการณ์เห็นพฤติกรรมของอดีตสามีคุณยามาตลอดเลยไหมคะผมมีบ้านอยู่คนละที่ครับกับลูกชายเนาะกับลูกสะใภ้เนาะคืนวันนั้นช่วงผมกำลังจะอาบน้ำอยู่เพราะลูกชายได้โทรมาด้วยอาการแบบหวาดระแวงเนาะว่าพ่อรีบมาหาหน่อยที่บ้านเขาบุกมาทำร้ายแล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องรีบขับรถออกไปหาลูกพอไปถึงลูกปุ๊บไปหาที่สน.ท่าข้ามแต่ตำรวจอ่ะเขาได้ลงบันทึกประจำวันนะเนาะแล้วก็มีระบุท้ายว่าถ้าเกิดว่าคดีอะไรปุ๊บจะมาแจ้งความเพิ่มก็มาแจ้งความเพิ่มในภายหลังแล้วทีเนี้ยผมก็เลยพาลูกชายของผมไปตรวจร่างกายที่นิติเวชของโรงพยาบาลรามาในคืนนั้นเลยเพื่อว่ามีความเจ็บปวดอะไรตรงไหนเนาะอาการแบบเพราะว่าโดนตีเข้าตรงกกหูเนี่ยเนาะผมก็ต้องไปเอ็กซเรย์แล้วดูว่ามีเลือดข้างมีอะไรไหมแล้วก็มือของลูกชายผมอะบวมค่ะเพราะว่าโดนไม้ตีก็ยกมือขึ้นมาป้องกันอย่างนี้ครับมันต้องโดนเข้าไปกกหูด้วยมือด้วยครับในคืนนั้นผมก็เลยรีบพาลูกชายผมไปเพราะว่าผมเป็นห่วงว่าถ้ามีเลือดข้างหรือว่าอะไรอย่างนี้มันจะอันตรายครับผมค่ะคุณพ่อเองโดนอดีตสามีของคุณยาข่มขู่โดยตรงไหมคะส่วนตัวของผมไม่มีครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับลูกเขยกับไอ้ลูกสะใภ้กับลูกชายครับอยู่คนละหลังกันเป็นห่วงลูกชายมากขนาดไหนคะก็เป็นห่วงมากครับเพราะว่าคือลูกชายของเราก็ต้องหวาดระแวงแล้วก็ตกงานตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้เนาะผมก็เลยอยากจะมาขอความเป็นธรรมกับพวกนักข่าวหรือว่าพวกตำรวจเนาะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับตอนนี้อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์21ตุลาเป็นยังไงบ้างคะคุณบอมได้หายดีแล้วครับเพราะว่าคุณหมอให้ยาอะไรมารับประทานด้วยครับค่ะแล้วก็ยาทาอะไรพวกนี้ด้วยครับค่ะไม่ให้แผลฟกช้ำครับรักษาไปกี่วันครับประมาณ 3-4 วันนะครับมาทายาอะไรพวกนี้ครับเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาบรรเทาการบวมอะไรพวกนี้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวคือตอนนี้ทุกคนหวาดกลัวไปหมดโดยเฉพาะคำที่ว่าเดี๋ยวจะไปจ้างคนมาฆ่าขู่จะยิงพี่หมวยเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปแจ้งความนะครับแล้วก็ต้องเรียกผู้ชายที่อยู่ที่เขาอ้างถึงว่าเขาถ้ามึงยิงแล้วกูให้แสนเนี่ยต้องเรียกมาสอบสวนด้วยนะว่าคุณได้รับข้อความนี้ไหมหรือได้รับเงินไปบางส่วนหรืออะไรยังไงหรือยังถูกต้องไม่งั้นองค์ประกอบมันครบนะครับนี่คือการจ้างวานฆ่าถูกครับเรื่องนี้ไม่ใช่ความรุนแรงในครอบครัวนะครับแต่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนึงถูกทำร้ายเพราะนั้นเรื่องนี้มันยอมไม่ได้มันต้องดำเนินคดีครับเอาผิดกับคนที่มาก่อเหตุเราจะพักตรงนี้กันทู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อค่ะว่าในทางคดีแล้วจะเดินหน้าไปถึงไหนหรือตอนนี้จะมีความคืบหน้ายังไงบ้างทางครอบครัวนี้บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้แจ้งความไปก็ไม่ได้มีความคืบหน้าเดี๋ยวมาดูค่ะว่าล่าสุดทางสน.เองจะว่ายังไงกับโหนกระแสพักกันทู่เดียวค่ะมาติดตามโหนกระแสค่ะวันนี้เราตามเรื่องของคุณยานะคะคุณยาเลิกกับอดีตสามีมาแล้ว2ปีวันที่จะมีทอบตัวใหม่ปรากฏว่าอดีตสามีไม่ยอมค่ะข่มขู่สารพัดตามมาที่บ้านทุบรถทำลายข้าวของข่มขู่ว่าจะฆ่าให้ตายทั้งตัวเธอและสามีใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการขอความเป็นธรรมเธอเองอยากจะมีครอบครัวใหม่แต่ทำไมอดีตสามีต้องมาทำแบบนี้เพื่อความเป็นธรรมค่ะเราติดต่ออดีตสามีนะคะอดีตสามีให้ข้อมูลบอกว่าสิ่งที่คุณยาพูดไม่เป็นความจริงอดีตสามีบอกว่าคุณยารู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวมาก่อนแล้วแล้วคุณยาก็ยอมรับเองแล้วพูดถึงเหตุการณ์ที่เราได้ชมในคลิปด้วย21ตุลาคมที่ผ่านมาทางอดีตสามีบอกนะคะบอกว่าถูกทางคุณบอมแทงจนมีดหักแทงหลายแผลเขาได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายแล้วก็ที่บั้นเอวเป็นอย่างที่เขาพูดไหมคะผมใช้มีดปอกผลไม้ที่มันไม่ได้แข็งแรงครับเป็นมีดที่ซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทนะพี่มันก็เลยหักใช่ครับมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วครับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าผมจะอยากทำร้ายเขาจริงๆครับผมไม่ปี่ไปแทงเขาที่หน้าบ้านเลยหรอครับผมต้องหลบอยู่ในห้องเพราะว่าเขาอ่ะมีปืนเขาบอกว่าเขามีปืนครับผมก็ต้องหลบอยู่ในห้อง
ล็อกประตูห้องอะไรเรียบร้อยเลยครับเขาก็พังประตูเข้ามาครับตอนที่เขามาแบบน่ากลัวมากค่ะเสียงดังเออะวุ่นวายเราก็แบบกลัวมากเนาะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าข้างนอกเขาพาลูกน้องมาหรือพกปืนมาด้วยหรือมีอะไรด้วยเราก็แบบกลัวจนตัวสั่นเลยค่ะเราไม่รู้ว่าถ้าเขาพังประตูมาได้เราจะโดนอะไรบ้างเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณยาทราบอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าคะว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณยาก็คือมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของเขาอ๋อไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะตอนแรกเขาบอกว่ายังไงบ้างครับคบกันแรกๆทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยเขาบอกว่าไงก็เขาก็มาหาทุกวันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็แต่พฤติกรรมเขาแปลกๆที่ว่าเวลารับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยเขาจะชอบแอบไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกแล้วเราก็ถามว่าคุยอะไรหรออะไรเขาบอกว่าลูกสาวโทรมาอ๋อจะอ้างว่าจะคุยกับลูกใช่เพราะว่าเขาแต่เขามีบอกนะคะว่าเขาอดีตของเขาเนี่ยเคยมีภรรยา4คนลูกสาว4คนใช่เราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะต้องไปดูแลครอบลูกของเขาที่มีอยู่ก่อนนั้นแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยยาไม่ได้คิดว่ายาครบซ้อนอยู่ไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนั้นคือมียาคนเดียวใช่ค่ะเขาโต้อีกนะคะบอกว่าวันนั้นตามคลิปเนี่ยเขาไม่ได้บุกเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาไปเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกส่งเสียเลี้ยงดูคุณยาข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะตั้งแต่เลิกกันได้2ปีแล้วเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยแล้วก็ไม่เคยได้รับเงินจากเขาเลยค่ะทางส่วนตัวนะคะคือพี่แก้วขออนุญาตคุยเรื่องข้อกฎหมายเรื่องของการบุกรุกนิดหนึ่งให้เห็นภาพ คือเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนอนุญาตให้เข้าก็คืออนุญาตให้เข้าแต่ในปัจจุบันมันเลิกลากันไปแล้วครับพี่หมวยดังนั้นจะมาอ้างสิทธิ์ในอดีตมาบุกรุกเขาไม่ได้ครับยิ่งมาขู่ฆ่าจะทำร้ายเราอย่างนี้เรายิ่งไม่อยากให้เขาเข้ามาในบ้านเลยค่ะใช่เขาจะอ้างว่าเขามาเป็นปกติมันไม่ได้เพราะคุณเรามีแชทคุณขู่ฆ่าอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครหรอกโดนขู่ฆ่าแล้วจะเปิดประตูให้คุณเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้แล้วในส่วนของบอมเองเนี่ยพี่แก้วมองอย่างนี้ครับว่ากรณีของการประทะเนี่ยบอมพยายามเลือกที่จะไม่ประทะใช่ครับนะครับที่จะไม่ประทะคือถ้าเกิดคุณสมัครใจในการที่จะเลือกออกไปเผชิญปัญหาแบบนี้คุณอาจจะอ้างป้องกันไม่ได้ครับนะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยวางกรอบไว้เลยว่ามันเป็นพยันตรายที่ใกล้ที่จะถึงซึ่งคุณรอเวลานั้นมาจนใกล้ที่จะถึงคุณถึงขนาดกระทำออกไปใช่แบบนี้มันใกล้ชิดกันครับแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องกันเพราะว่าบอมเข้าไปหลบอยู่ในห้องถูกครับค่ะแต่ขอโทษครับพี่แต่ถ้าเกิดบอมวิ่งออกมาเป็นนักรบพระเจ้าตากแบบนี้อีกเรื่องนึงครับแบบนี้อ้างป้องกันไม่ได้ครับพี่เอกคือเรื่องนี้มันน่าอายนะพี่หมวยคือคุณเป็นผู้ชายอะครับแล้วผู้หญิงคนนึงที่เขามีลูกกับคุณแล้วเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะเลิกกับสามีที่มีลูกด้วยกันนะพี่หวยมันถูกไหมครับคือเขาก็อยากใช้ชีวิตกับคุณไปตลอดชีวิตแต่ว่าคุณต้องพิจารณาตัวเองสิครับว่าเพราะอะไรผู้หญิงเขาถึงไม่อยู่กับคุณนะครับต้องพิจารณาตัวเองแล้วพอวันนี้เขาก้าวออกมาตั้ง2ปีแล้วเขาจะไปมีครอบครัวใหม่คุณกับแสดงบทบาทแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการไปบุกไปจะไปทำร้ายตั้งการไปข่มขู่เขาอ่ะมันน่าอายมากนะคุณมันไม่เหมาะเลยครับแล้วยังมีผู้หญิงทั่วๆไปเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเยอะมากพี่หมวยค่ะเลิกไปแล้วจะมีครอบครัวใหม่จะมีชีวิตใหม่ปรากฏว่าแฟนเก่าอดีตสามีไม่ยอมแล้วก็ตามมาจนมีเหตุการณ์แบบนี้คือจริงๆต้องบอกว่าถ้ามึงดีจริงเขาจะเลิกทำไมอ่ะถูกถ้ามึงดีจริงเขาจะเลิกทำไมมันต้องพิจารณาตัวเองดิว่าเราไม่ดีตรงไหนเราต้องไปแก้ไขที่ตัวเองไม่ใช่ว่ากูไม่แก้ไขตัวกูเองเนี่ยแต่ถ้ามึงจะมีใหม่กูจะเอามึงให้ตายอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้มันไม่ควรอยู่ในแล้วมาอ้างว่าบอมเองเนี่ยเป็นชายชู้ใช่ครับถูกไหมครับคือพฤติกรรมแบบนี้ไม่ถูกเพราะว่าชายชู้เนี่ยคุณเลิกกันมาเป็น2ปีแล้วเหตุกรณีของการบันเขาเรียกว่าบันดาลโทสะกฎหมายมันเขียนอยู่ครับแต่ต้องเป็นเรื่องที่ถูกกระทำอย่างร้ายแรงแต่เรื่องนี้มันขาดตอนเวลาไปแล้วครับฝ่ายของอดีตจะมาอ้างว่าบันดาลโทสะโดยการไปทำร้ายบอมไม่ได้ครับส่วนเรื่องที่เขาถูกแทงเนี่ยพี่หมวยสังเกตคือก่อนหน้านี้มันจะมีคดีที่เราโด่งดังในข่าวครับที่บอกว่าคนมาหาเรื่องหน้าบ้านแล้วคนอยู่ในบ้านออกไปเอามีดไล่แทงเนี่ยอันนี้ศาลตัดสินจำคุกจำคุกครับแต่กรณีของบอมเป็นไงครับพี่แก้วมันต่างกันตรงที่ว่าเขาเลือกที่จะหลบภัยก่อนรอให้ไพรใกล้เดินเข้ามาใกล้จะถึงแล้วก็ถึงตอบโต้ออกไปแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายของกฎหมายมาตรา68คือการป้องกันชัดเจนครับและเขาก็ยังเรียกรถพยาบาลมาให้ด้วยนะพอหลังเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเขาก็ก้มขอโทษเพราะว่าพอยุติแล้วเขาขอโทษก็เรียกรถพยาบาลมาตอนที่เขาแหกปากทุบประตูค่ะท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาเราสองคนก็ไม่ได้อยู่ว่าเอ้ยมึงเข้ามาสิเข้ามาสิไม่มีนะคะพวกเราเงียบกันอยู่แบบ
นั่งกลัวกันอย่างเดียวฝ่ายเขาเป็นฝ่ายโวยวายใช่ตีนู่นตีนี่ใช่ค่ะแล้วเขาท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาว่าแบบให้เราออกไปสู้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เลือกกันที่ว่าจะเงียบเงียบแล้วก็กลัวอยู่ข้างในจนเขาพังประตูเข้ามาได้อะค่ะเราถึงเริ่มที่ว่าถึงตอนนั้นถ้าไม่สู้ก็ตายแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้คือป้องกันตัวเนาะป้องกันตัวครับเพราะว่าเทียบระหว่างอาวุธไม้กับมีดเนี่ยมันใกล้ชิดกันแต่ถ้าเกิดคุณใช้ปืนยิงอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นที่ทางอดีตสามีบอกว่าทางบอมไปแทงเขาถ้าฟังจากที่คุณบอมเล่าก็คือการป้องกันตัวถูกครับแล้วภัยมันมาใช่ครับภัยเข้ามาเขาไปหลบอยู่ในห้องแล้วใช่ครับไม่ได้ถือมีดออกไปแล้ววิ่งไปแทงหน้าบ้านถูกครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีประเด็นให้น่าศึกษาอีกเยอะนะคะอย่างที่พี่เอกบอกอะค่ะยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เลิกกับอดีตสามีเลิกกับแฟนไปแล้วเวลาที่จะมีทอบตัวใหม่มีแฟนใหม่อีกฝ่ายนึงไม่ยอมอันนี้คือตามมาทำลายข้าวของยังไม่ถึงขนาดที่ทำลายชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะทางครอบครัวของคุณยาบอกว่าอยากให้ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยเดี๋ยวเรากำลังต่อสายกับทางตำรวจนะคะว่าตำรวจเองจะมาดูแลเคสนี้ยังไงบ้างมีนักเรียนในห้องบอกว่าอยากให้ต่อสายอดีตสามี มาคุยให้จบๆไปเลยดีครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานพยายามนะคะค่ะเขาไม่รับสายรับทราบข้อหาอยู่อ๋ออดีตสามีไม่รับสายเหรอคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อค่ะตอนนี้เราได้สายผู้กำกับการของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียบเลิศศักดิ์เขียมทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีครับท่านผู้กำกับเรียกพี่หมวยเลยเหรอคะโอ้เขินเลยค่ะผู้กำกับครับค่ะผู้กำกับคะพี่หมวยครับสวัสดีครับผู้กำกับคะเคสของพี่ยาบอกว่าเคยไปแจ้งเคยโทรไปบอกตำรวจเหมือนกันว่าอดีตสามีส่งแชทมาข่มขู่อยากให้ตำรวจส่งสายตรวจมาดูที่บ้านปรากฏว่าไม่มีเลยเรื่องนี้ผู้กำกับว่าไงคะเรื่องนี้ก็ได้รับข้อมูลมานะครับก็ทราบเรื่องผมก็จัดเจ้าที่ตำรวจไปดูแลให้นะครับตั้งแต่ทราบเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องคดีก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมแล้วครับแล้วทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็มามอบตัวสู้คดีนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็ต้องส่งดำเนินคดีอาจจะอาทิตย์หน้าจะมีความเห็นทางคดีไปที่อัยการต่อครับค่ะมอบตัวแล้วอดีตสามีเขาว่ายังไงบ้างคะผู้กำกับเขาก็บอกว่าก็คือปกติเขาก็จะไปมาหาสู่แล้วก็ไปรับลูกส่งลูกนะครับประมาณเนี้ยที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับครับค่ะก็ยังส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ค่ะพุ่งกับแจ้งไปกี่ข้อหาคะเบื้องต้นตามที่ผู้เสียหายเขาร้องทุกข์ไว้ก็มีเรื่องทำให้เสียทรัพย์บุกรุกทำร้ายร่างกายครับตามที่เขากล่าวหาครับค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะจะรับประกันความปลอดภัยให้คุณยาคุณบอมแล้วทางก็ยินดีครับยินดีให้ความเป็นธรรมครับก็มีอะไรก็ทางสน.ท่าข้ามก็ยินดีครับก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้อย่างเต็มที่ครับค่ะครับพุ่งกับคะมันมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นในรายการด้วยค่ะเมื่อกี้นี้เราเปิดมันมีประเด็นใหม่เรื่องคลิปเสียงที่ทางอดีตสามีเหมือนกับจะไปจ้างวานฆ่าคุณบอมกับคุณยาอืมครับตรงนี้พุ่งกับไม่ผมไม่ทราบนะฮะไอ้คลิปตรงนี้ยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเขามีขู่หรือมีอะไรก็ยินดีนะครับเขามาร้องทุกข์เพิ่มได้นะครับค่ะเดี๋ยวส่งหลักฐานแล้วไปแจ้งความเพิ่มไหมคะได้ครับยินดีครับค่ะพุ่งกับค่ะถามนิดนึงอะค่ะคือเราส่งสายตรวจไปช้าเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปภาพ21ตุลาคมก่อนหน้านี้ทางคุณยาบอกว่าเคยโทรไปบอกตำรวจถ้าตำรวจได้มีการมาดูเหตุส่งคนมามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่อดีตสามีเข้ามาทำลายข้าวของภายในบ้านได้อะค่ะอันนี้ผมขออนุญาตไปตรวจสอบได้ไหมครับเพราะว่าไอ้ข้อที่จริงวันเกิดเหตุเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจว่าสายตรวจเนี่ยเขาไปถึงกี่โมงอะไรยังไงว่าเจ้าที่เขาไปเกินเวลาไหมหรือว่าอยู่ในกรอบเวลานะครับค่ะขออนุญาตตรวจสอบจริงค่ะพุ่มกับคะอดีตสามีเขาบอกว่าเขารู้จักกับบิ๊กต่อด้วยอะค่ะไม่น่าจะอันนี้มันผมไม่แน่ใจนะบิ๊กต่อโทรทำกล่าวอ้างหรือเปล่าค่ะท่านพุ่มกับได้สอบถามบ้างไหมคะก็เมื่อกี้ผมได้ซักถามแล้วก็ซักถามนักผู้ถูกกล่าวหาก็เขาก็บอกว่าไม่รู้จักนะครับเขาบอกว่ารู้จักเขาพูดประมาณนี้นะฮะเขาวิสาค่ะค่ะเขาพุ่มกับครับไม่ทราบว่า
ผู้ต้องหารายนี้มีประวัติอาชญากรรมอะไรมาก่อนบ้างไหมครับตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีนะครับเขาก็เป็นพ่อค้ามีอาชีพเป็นหลักเป็นหลังเป็นแหล่งนะครับไม่มีครับแต่ว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยมีการพกพาอาวุธปืนตลอดนะครับภูมิกับครับอ๋อนะฮะครับครับพกพาอาวุธปืนตลอดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถ้าเราตรวจสอบใช่ไหมพบทางเราที่ก็สามารถดำเนินคดีได้ภูมิกับเขาบอกว่าเขาพกปืนตลอดเลยครับพกปืนไว้ที่รถแล้วก็เคยขู่ผมว่าจะฆ่ามาเข้ามาฆ่าผมอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับครับผมเคยแจ้งคุณตำรวจไปแล้วครับว่าเขามีผมมีหลักฐานนะว่าเขาขู่ฆ่าครับแต่คุณตำรวจก็บอกว่าอันนี้ไว้ใจตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจจะเล่นให้หนักๆเลยอะไรประมาณนี้ครับครับถ้าตรวจสอบมีพยานหลักฐานเพิ่มก็มาร้องทุกข์เพิ่มได้นะครับก็เราส่วนตัวให้ประเด็นที่ว่าเขามีครอบครองอาวุธปืนอยู่ในรถติดตัวตลอดอันนี้ก็ขออนุญาตไปตรวจสอบนะครับผู้กับคะตอนนี้คุณบอมคุณยาและทางครอบครัวไม่กล้ากลับบ้านเลยอะค่ะผู้กับจะสร้างความมั่นใจให้เขาได้กลับไปเจอหน้าลูกให้เขากลับไปอยู่ในบ้านหลังเดิมอย่างอบอุ่นได้ยังไงบ้างคะก็เบื้องต้นก็ผมก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าที่สายตรวจนะครับก็ไปหมั่นไปตรวจตาตรงบริเวณจุดที่เขาพักอาศัยนะครับก็ถ้ามีประเด็นไหนที่ไม่สบายใจหรือไม่รับความเชื่อมั่นหรือว่าคิดว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถที่ติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยครับผมพร้อมที่จะไปดูแลความเรียบร้อยให้นะครับครับกับครับขออนุญาตเถอะครับว่าในฝั่งที่ผู้ต้องหาได้มีการแจ้งความคุณบอมเขาในกรณีที่ใช้มีดแกว่งไปโดนแขนนี้คดีตรงนี้ไม่มีความคืบหน้าอย่างไรครับเดี๋ยวนะอ๋อทางฝ่ายคุณฝ่ายทางไหนฮะฝ่ายผู้ต้องหาคือฝ่ายอดีตสามีของคุณยาเนี่ยเขาได้มีการแจ้งความกับมีครับมีการร้องทุกข์ก็เป็นอีกคดีหนึ่งครับเขาก็มาร้องทุกข์นะครับครับเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายครับแต่ว่าผู้กับทราบใช่ไหมครับว่ากรณีนี้ตัวของผู้เสียหายเนี่ยหรือว่าอดีตสามีใหม่เนี่ยตัวสามีใหม่เนี่ยเขาได้มีการป้องกันถูกไหมครับผู้กับเห็นว่าไงครับมันเป็นเรื่องของเข้ามากล่าวหาก็ต้อง อยู่ที่พยานหลักฐานครับเข้ามากล่าวหาเราก็ต้องรับคำร้องทุกข์ไว้ก็สอบสวนไปส่วนว่าจะถูกจะผิดก็อยู่ที่พยานหลักฐานครับครับท่านผู้กำกับครับกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านมากเลยครับทีนี้ถ้ากลับไปแล้วเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการมาทำร้ายเขาไหมยิ่งล่าสุดมันมีคลิปเนี่ยที่ตัวอดีตสามีเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าเขาไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วลูกสาวคนเล็กเนี่ยได้ยินพอดีแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกคุณแม่ซึ่งในคลิปเมื่อสักครู่รายการเปิดไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นความจริงนะครับมันเป็นเรื่องของการจ้างวานฆ่าก็น่าจะได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นความจริงเพราะนั้นอยากให้ท่านผู้กับดูเรื่องนี้แล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเอาตู้แดงไปติดหน้าบ้านเขาสักช่วงหน่อยนะครับช่วงนี้ครับยินดีเลยครับยินดีครับยินดีครับรับประกันความปลอดภัยใช่ไหมท่านผู้กับว่ากลับบ้านได้เลยวันนี้ครับยินดีครับยินดีครับค่ะตอนนี้ทางอดีตสามียังอยู่กับผู้กำกับที่สน.อยู่หรือเปล่าคะเขากลับไปแล้วครับเขามาพร้อมทนายเขากลับไปแล้วครับไม่ได้อยู่แล้วครับครับเป็นการรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับรับทราบข้อกล่าวหาครับเขามามอบตัวเข้าสู่กระบวนการครับค่ะดูท่าทางของอดีตสามีเขากังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างนะครับเขาได้บอกอะไรกับผู้กำกับเป็นพิเศษไหมคะก็เบื้องต้นก็ไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษครับก็เป็นเรื่องของเขาก็คือเขาก็เป็นห่วงลูกประมาณนี้ครับเขาบอกอย่างนี้ครับส่วนอื่นๆไม่มีอะไรครับพอที่จะสรุปได้ไหมครับว่ามูลเหตุจูงใจทำให้อดีตสามีเนี่ยมาทำร้ายคุณยาเนี่ยมันเพราะอะไรครับท่านผู้กำกับครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเขาอาจจะยังรักครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นห่วงลูกประมาณนี้ครับเท่าที่ซักถามนะครับแต่จากข้อที่จริงตัวของคุณบอมสามีใหม่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรลูกใช่ไหมครับไม่ได้ทำร้ายครับอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามทางผู้เสียหายนะครับว่ายังไงครับว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำร้ายครับผมก็รักเหมือนลูกผมเลยครับดูแลเป็นอย่างดีครับค่ะไปส่งผมไปส่งโรงเรียนทุกเช้าเย็นด้วยนะครับไปรับกลับไปส่งโรงเรียนไปทุกวันเลยครับถ้าตามภาพกล้องวงจรปิดหมู่บ้านนั้นน่าจะมีอยู่ครับแล้วผมก็ต้องไปทำงานอีกเช้าก็ไปทำงานแล้วเขาบอกว่าผมไม่ทำงุมทำงานผมก็ยังงงยังอยากได้คำตอบกับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะ
ครับไม่มีคำถามท่านผู้กำกับค่ะผู้กำกับคะคือฟังผู้กำกับก็คือทางอดีตสามีบอกว่าสิ่งที่เขาทำมูลเหตุจูงใจน่าจะเป็นความรักทอบทัวที่เขายังห่วงลูกอยู่ไม่มีมุมเรื่องความหึงหวงเลยใช่ไหมคะเท่าที่ได้พูดคุยกับอดีตสามีอันนี้ผมก็ประเด็นเขาก็พูดถึงลูกแล้วก็เขาเป็นห่วงลูกประมาณนี้ครับเป็นห่วงลูกแล้วไปทำร้ายแต่ว่าไอ้เรื่องหึงหวงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขายังหึงอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเบื้องต้นท่านผู้กำกับได้ถามไหมว่าเป็นห่วงลูกแล้วไปขู่ฆ่าทำไมแล้วทำไมเอาไม้ไปบุกพังห้องเขาทำไมอะครับห่วงลูกก็แค่ดูแลลูกเราก็ไม่ได้ห้ามว่าให้เขาไม่ต้องมาดูลูกถ้าเขามาดีๆก็ให้เขามาดูลูกได้ปกติอะค่ะแต่ถ้าเขามาขู่ฆ่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่อนุญาตให้เขามาเจอค่ะครับครับโอเคท่านผู้กำกับฝากติดตู้แดงหน่อยนะครับได้ครับยินดีครับผมมีอะไรก็ให้ทางผู้เสียหายติดต่อผมได้เลยนะครับครับขอบคุณครับพี่เข้าบ้านวันนี้ได้เลยนะคะผู้กำกับคะครับผมได้ครับได้ครับยินดีครับค่ะฝากผู้กำกับด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามค่ะพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ผู้กำกับรับรองความปลอดภัยนะคะวันนี้คุณยาคุณบอมลูกสาวกลับบ้านได้เดี๋ยวจะติดตู้แดงให้ด้วยดีครับดีมันจะได้สายตรวจจะได้วนมาตรวจเพื่อแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดตำรวจสายตรวจมาเร็วกว่านี้เหตุการณ์ก็ไม่เกิดใช่ค่ะเนาะโทรไปตั้งแต่เขายังเคาะประตูยังไม่พังอะค่ะโทรไปเพราะว่าเราเคยโทรไปก่อนหน้านี้แล้วเรามีเบอร์ตำรวจอะค่ะแต่ว่าตอนตำรวจมาก็คือว่าผู้ต้องหาหนีไปแล้วใช่ค่ะทั้งที่ว่าบ้านกับสถานีตำรวจอยู่ใกล้กันไม่ถึงกิโลอะค่ะเอาแล้วเหตุเกิดตอนที่ตีตุ้ง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 เราจะไม่ได้แจ้งตำรวจหนูโทรแล้วแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วครับแล้วตำรวจมานานไหมหนึ่งกิโลนี้ใช้เวลาทีแรกก็ยังไม่มาโทรครั้งที่สองถึงยี่สิบนาทีครับถึงจะมาใช่ครับใช่จนเขาแทงกันเสร็จจนผู้ต้องหาหนีไปแล้วอะค่ะตำรวจถึงจะเข้ามาเนี่ยค่ะเขาคงจะมองเป็นเรื่องผัวเมียตามเคยพี่เอกมันไม่ใช่ไงพี่แก้มันไม่ใช่ผัวเมียเมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้ท่านผู้กำกับท่านบอกว่าสอบถามจากอดีตสามีแล้วบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงครอบครัวคือจริงๆไม่ใช่นะเลิกไปแล้วคุณจะใช้คำว่าเป็นห่วงครอบครัวไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณจะกดให้ผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยาน้อยคุณไปตลอดชีวิตได้ยังไงในเมื่อวันนี้คุณมีภรรยาคุณอยู่แล้วทำไมคุณไม่ไปรักภรรยาและครอบครัวที่คุณมีอยู่ล่ะครับถูกไหมครับโอเคคุณเป็นห่วงลูกคุณก็ต้องพูดก่อนด้วยอ่ะคุณก็ดูแลลูกเพราะทางนี้เนี่ยแม่เขาก็คือยายของหลานเนี่ยดูแลอยู่เพราะนั้นคุณจะใช้คำว่าคุณเป็นห่วงครอบครัวไม่ได้สถานะความเป็นครอบครัวมันต้องผัวเดียวเมียเดียววันนี้เนี่ยคุณตัดขาดไปแล้วเขาต้องมีชีวิตใหม่ครับไม่ใช่คุณจะกดให้เขาเป็นเมียน้อยคุณไปตลอดชีวิตด้วยการใช้คำว่าเฮ้ยเป็นห่วงครอบครัวไม่อยากให้ใครมายุ่งมันไม่ได้นะการรุนแรงการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงคนนึงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่พี่แก้วบอกมันเป็นเรื่องการทำร้ายผู้หญิงถูกครับเพราะว่าพรบความรุนแรงในครอบครัวมันต้องเป็นครอบครัวกันและมันเกิดการทำร้ายกันแต่กรณีนี้คุณแยกกันไปแล้วและคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันก็เหมือนกับคนสองคนที่เคยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จากกันไปพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมของความโหดเหี้ยมของคนที่หวงก้างเท่านั้นเองอันนี้คือชัดเจนเลยหวงก้างชัดเจนหวงก้างไม่ได้รักครอบครัวไม่ได้เป็นห่วงลูกไม่ได้เป็นห่วงหรอกครับเขาเคยเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูอะไรคุณไม่มีบ้านก็ผ่อนเองบ้านก็ผ่อนเองค่ะบ้านก็ชื่อเขารถก็มีงานก็มีทำดิฉันจบปริญญาตรีด้วยค่ะคือเบื้องต้นอย่างนี้ครับโอเคมันเกิดเรื่องแล้วเราก็ต้องไปว่ากันในปัญหาของรูปคดีเอารายและรายจ่ายทั้งหมดใบรายการทั้งหมดของทรัพย์ที่เสียหายไปสรุปกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนเรียกค่าเสียหายไปพร้อมกับคดีอาญานะครับจำพี่แก้วให้ดีว่ามาตรา 44/1 เนี่ยกำหนดให้สามารถเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งไปพร้อมกับคดีอาญาได้เลยค่ะตอนนี้มี2ผู้เสียหายคือคุณยากับบอมครับหมายความว่าบอมเนี่ยก็ต้องไปแจ้งความของบอมที่บอมถูกทำร้ายจะรักษาเท่าไหร่บอมก็ว่ากันไปส่วนของคุณยาทรัพย์สินจะถูกทำร้ายเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ก็ไปแจ้งกับพนักงานสอบสวนส่วนไอ้คดีล่าสุดที่เป็นจานจ้างวานฆ่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปบอกตำรวจก่อนแล้วจะมีการขยายผลเหมือนที่พี่เอกพูดว่าต้องไปเรียกบุคคลที่สามที่เป็นคนรับสายใช่ครับครับคือเขาพูดถึงคุณพงษ์หรือพศอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ลูกพูดถึงนะครับบอกว่าพ่อเนี่ยมีการคุยกับคนนี้แล้วบอกว่ามึงไปยิงเขาถ้ามึงจัดการเสร็จจะให้หนึ่งแสนเนี่ย
ถ้าเป็นเรื่องจริงนะมันเข้าในเรื่องของการจ้างวานค่าเรียบร้อยแล้วครับพี่หมวยถึงแม้จะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ตามแต่ก็เข้าจ้างวานแล้วถูกครับถูกครับใช้จ้างวานเนี่ยมันมีความผิดโอ้โหโทษสูงด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิตโทษตลอดชีวิตมีบอกในคลิปเสียงด้วยว่าแสนหนึ่งอะค่ะจ้างค่า2คนนะคะแค่คุยแล้วก็ผิดนะพี่หมวยต่อแค่เขาไปคุยกับคนที่ชื่อมัสกิบุกเอ่ยไปเนี่ยว่าเฮ้ยมึงไปจัดการนะเดี๋ยวถ้าเสร็จกูให้แสนสำเร็จแล้วนะครับจำคุกตลอดแม้จะยังไม่ได้กระทำการก็ตามก็มีความผิดพี่แก้วกลับมาในเรื่องของกรณีของการป้องกันครับเพื่อจะให้เห็นภาพเป็นวิทยาทานนิดหนึ่งตรงที่อย่างนี้ครับพี่หมวยว่ากรณีถ้าตัวของอดีตสามีอ้างว่าจะบันดาลโทสะโดยการที่ว่าคุณไปเป็นชู้เขาแบบนี้กฎหมายบอกว่ามันต้องไม่ขาดตอนกันเช่นคุณกับสามีใหม่หลับนอนกันแล้วอดีตมาเห็นแบบนี้อ้างบันดาลโทสะได้ครับเพราะถูกกระทําในขณะที่ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงเหมือนกันแต่เราต้องกระทําโดยที่ไม่เกินกว่าเหตุหมายความว่าอดีตสามีมาเห็นคุณสองคนหลับนอนกันเขามีสิทธิ์อ้างบันดาลโทสะได้แต่ศาลจะลงโทษน้อยลงเพียงใดมันอีกเรื่องนึงครับมันไม่เหมือนกับการป้องกันป้องกันนี้คือกฎหมายกำหนดว่าไม่มีความผิดเลยครับถ้ากระทำอยู่ในกรอบของกฎหมายเช่นพยันตรายใกล้จะมาถึงเราแล้วเราตอบโต้ไปเราไม่ได้มีการไปลุกกับอำนาจวิ่งออกไปแบบนี้เราป้องกันโดยความชอบด้วยกฎหมายแบบนี้ไม่มีความผิดเลยพี่ก้าวเน้นนะครับมาตรา68กับมาตรา72อยากจะให้ลองไปอ่านศึกษากันเพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเพราะว่าการบันดาลโทสะบางคนอ้างว่าไม่มีความผิดไม่ใช่นะครับบันดาลโทสะนี่มีความผิดนะครับแต่ศาลจะพิจารณาลดโทษตามเหตุของความอย่างนั้นอย่างนี้เท่าไหร่ก็เป็นดุลยพินิจของศาลครับค่ะแต่ถ้าป้องกันจะไม่มีความผิดเลยไม่มีความผิดเลยครับค่ะถ้ากระทําอยู่ในเค้าเรียกว่าไม่เกินกว่าเหตุในพยันตรายที่ใกล้จะมาถึงพี่แก้วต้องเน้นนะครับว่าอาวุธเท่ากันไม้กับไม้มีดกับมีดอะไรบางๆเป็นต้นนะครับแบบนี้ไม่มีความผิดเลยครับค่ะแล้วพี่แก้วก็ฝากเอาไว้เรื่องของมาตรา 44/1 ก็คือเรียกค่าเสียหายได้ไปดูทรัพย์สินความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้านแล้วก็สามารถที่จะฟ้องแพ่งคู่กับอาญาได้เลยใช่ครับไปบอกกับตัวของพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมมูลค่าทรัพย์ความเสียหายทั้งหมดส่งให้พนักงานอัยการฟ้องไปได้เลยครับค่ะถามต่อเนื่องจากผู้กับให้ความมั่นใจทั้งสองคนมั่นใจขนาดไหนคะกับการดูแลความปลอดภัยของทางสน.ผมก็ยังคงไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาก็เหมือนขู่มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งๆที่เขาเหมือนไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยครับเขาไม่เกรงเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยครับก็เลยไม่อยากกลับไปเลยครับตอนนี้แต่ยังคุยกันอยู่ว่าอยากขอบคุณทางพี่เอกสายใหม่ต้องขอบคุณพี่เอกมากครับถ้าไม่มีพี่เอกไม่รู้จะพี่เอกแล้วก็เรื่องคงไม่มาเดินไวถึงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณรายการโหนกระแสนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาออกรายการแล้วก็ช่วยให้ผู้หญิงคนนึงที่โดนกระทำอะไรแบบนี้ค่ะได้แบบว่ารู้สึกปลอดภัยกับตัวเองอะค่ะคือตอนก่อนที่จะมาครับพี่แก้วพี่หมวยเขาต้องหนีนะครับหนีไปหลบตรงนั้นไปหาเช่าตรงนี้อยู่เราก็เอ๊ะทำไมเขาถึงกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเขากลัวพอเราได้ฟังคลิปแล้วเราถึงได้ถึงบางอ้องไงอ๋อคือเขามีการขู่กูจะยิงถล่มบ้านมึงจะจ้างวานฆ่ามึงอย่างเงี้ยไม่ต้องเขาเป็นเราเราก็กลัวแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของน้องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนพวกเราไงครับคือเราอะอยู่ในกระแสสังคมใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในอีกรูปแบบนึงหรือว่ามีทนายดำเนินการ แต่พอน้องเขาอะหนึ่งฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแล้วถูกกระทำมาโดยตลอดแล้วอีกฝั่งนึงอ้างว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยเกิดความหวาดกลัวพอวันนี้เขาได้ออกมาพูดในให้สังคมได้รู้ว่าเขาถูกกระทำอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนชีวิตเขาน่าปลอดภัยขึ้นอะไรเงี้ยสังคมก็จะช่วยโปรเทคเขาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายอยากเรียกร้องอะไรบ้างคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากเรียกร้องที่ว่าให้คนกระทำผิดเนี่ยค่ะมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอะค่ะให้เขาเลิกที่ว่าจะขู่ฆ่าเราแล้วให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำทรัพย์สินเสียหายค่ะแล้วก็เลิกที่ว่าจะห้ามให้เราไปดูแลลูกเพราะเราเป็นแม่เรามีสิทธิ์ที่จะดูแลลูกเต็มที่ค่ะเขาไม่มีสิทธิ์มาห้ามตรงนี้ค่ะแล้วก็อ
อยากกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติอยากอยู่กับลูกเหมือนเดิมค่ะครับใช่ค่ะค่ะแต่เขายังสามารถมาหาลูกได้ไหมคะในกรณีแบบนี้เพื่อให้เห็นเพื่อให้สิ้นสงสัยในส่วนนี้ก่อนพี่แก้บอกงี้ก่อนว่าผู้ชายสองคนคุณกับอดีตมาอยู่ด้วยกันมีลูกถึงมีใบแจ้งเกิดไอ้ใบแจ้งเกิดเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับการแจ้งเกิดไม่ถือว่าเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายต้องไปร้องต่อศาลหรือต้องมีการจดทะเบียนสมรสนะครับประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปว่าเด็กเป็นลูกของเราจริงกับอดีตจริงแต่เด็กมีสิทธิ์อะไรบ้างกฎหมายครอบครัวได้มีการวางหลักอย่างนี้ครับพี่หมวยว่าพ่อต้องเลี้ยงดูลูกดังนั้นในส่วนนี้คุณแทโดยก็เรียกว่าลูกโดยคุณเนี่ยสามารถฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อเรียกให้พ่อชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูได้แต่ก่อนที่คุณจะไปเรียกร้องคุณจะต้องร้องต่อศาลให้เขาเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนค่ะเข้าใจไหมครับคือมันต้องมีสองสเต็ปสเต็ปแรกคุณต้องร้องให้เขาเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายพอเป็นแล้วคุณก็เลยมาสามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วแสดงว่าตอนนี้เขาไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ถูกต้องครับถ้าฟังจากพี่แก้วอย่างถ้างั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเขาไม่มีสิทธิ์หรอกครับแต่ตำรวจเองหรือว่าใครเองไม่อยากจะไปยุ่งเขาก็อ้างตามภาษาข้อเท็จจริงพื้นๆที่เขาพูดกันว่าฉันเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆเขายังไม่มีสิทธิ์ดังนั้นคุณต้องเลือกเอาระหว่างคุณจะให้เขาชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูถ้าคุณจะเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูคุณต้องให้เขาเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายต้องไปร้องศาลก่อนถูกครับพอไปร้องปั๊บเป็นพ่อแล้วศาลสั่งให้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายพ่อถึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ลูกค่ะนะครับพี่แก้วพูดให้กับทางหลายๆคนครับพี่หมวยที่บางคนเนี่ยไม่รู้จะเดินอย่างไรเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจดทะเบียนสมรสกันค่ะนะครับแล้วมีปัญหาเนื่องจากพ่อขายทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาดูแลเด็กเด็กก็ต้องลำบากกับแม่ก็ต้องมาหาเงินหาทองดูแลตัวเองกันลำบากแบบนี้เราสามารถที่จะเรียกร้องได้ครับจำไว้นะคือ1ร้องเป็นพ่อก่อนจากเป็นพ่อแล้วก็ค่อยไปเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่คุณอย่าลืมนะเมื่อเขาเป็นพ่อเขามีสิทธิ์แล้วคุณก็ต้องดูแล้วว่าคุณจะได้ข้อดีข้อเสียต่างกันไม่อยากให้เขามายุ่งเลยค่ะตอนนี้ไม่อยากให้เขายุ่งเลยใช่ค่ะต้องการค่าอุปการะเลี้ยงดูไหมคะไม่ต้องการค่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องการยุ่งเลยค่ะก็คุณก็อยู่เฉยๆนะนี่คือไปแค่พูดแบบตรงๆเลยค่ะแค่ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเราอะเราก็แบบมีความพอใจแล้วค่ะใช่อย่างนั้นต้องไปว่ากันรูปคดีค่ะซึ่งผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวดูแลให้ครับตรงนี้ทางคุณพ่อล่ะคะพ่ออยากให้จากนี้ไปมันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องความปลอดภัยของลูกสะใภ้กับหลานด้วยก็ในส่วนตัวผมเนาะก็เป็นห่วงลูกชายเนาะแล้วก็ลูกสะใภ้ซึ่งก็ถ้าได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความดูแลเนาะไม่แบบปลอดภัยนะผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ดูแลลูกเนาะมาอย่างดีนะแล้วขอให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปลอดภัยผมก็สบายใจแล้วครับค่ะเดี๋ยวพี่เอกจะช่วยตามผู้กำกับให้ด้วยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของตู้แดงต่างๆก็อยากให้กลับไปอยู่บ้านนะผมว่า คือคนเราอ่ะมันต้องกลับบ้านได้พี่แก้วใช่ครับบ้านเราต้องกลับบ้านได้แล้วก็ฝากผู้หญิงทุกคนนะครับว่าชีวิตเราเป็นของเรานะครับชีวิตเราเป็นของเราถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเจอผู้ชายที่ดีเราก็อยู่กับเขาตลอดไปถ้าผู้ชายไม่ดีก็เลิกไปชีวิตเราอย่างเราอย่าไปจมปากครับแล้วถ้าเกิดเขามาวุ่นวายมาข่มขู่ลักษณะแบบนี้ก็ดำเนินคดีไปนะครับถ้าไปแจ้งความแล้วกลัวไม่ปลอดภัยก็แจ้งมาที่เพจสายใหม่ต้องรอก็ได้แจ้งโหนกระแสก็ได้แจ้งเพจน้องการจอมพลังก็ได้อีกพวกเราทุกคนพร้อมที่จะช่วยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอยู่แล้วค่ะพี่แก้วคะในแง่ของกฎหมายค่ะหมวยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนตกอยู่ในสภาพแบบนี้ในแง่กฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าจะทำยังไงที่ให้เขาลุกขึ้นมาสู้แล้วก็รู้ว่ามีกฎหมายคอยเอื้อกับเขาในการต่อสู้คือเอาง่ายๆอย่างนี้ครับคุณเวลาคุณผัดกับข้าวหรือว่าโดนมือโดนไฟเนี่ยคุณก็ต้องชักถูกไหมครับคุณถูกทำร้ายมันก็ต้องถามตัวผู้หญิงหรือว่าตัวของยาเองว่าจะลุกจะสู้หรือเปล่าก่อนถ้าเกิดคุณเพิกเฉยคุณเป็นเขาเรียกว่ายอมให้เขาตบยอมให้เขาตีตรงนี้ผมพูดไม่ได้
ดังนั้นมันต้องถามใจผู้หญิงก่อนว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรับเราลุกขึ้นมาสู้ก่อนแจ้งความครับแจ้งความในกรณีที่พี่แก้วบอกแล้วว่าพ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบุคคลภายนอกสามารถเผือกได้ครับสามารถไปแจ้งความแทนได้ครับคนข้างบ้านแจ้งได้ครับนี่คือกฎหมายใหม่ที่เขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาให้ทันกับยุคสมัยนะครับถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นกิ๊กกันกิ๊กกันก็แจ้งความได้ครับนะครับกรณีนี้เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัว มันก็ต้องมาถามกลับไปเมื่อใจคุณสู้แล้วคุณก็ต้องไปให้สุดทาง ดำเนินคดีหาหลักฐานถ่ายเก็บคลิปต่างๆคุณจะมีการวางมือถือตะเตรียมอะไรก็ตามแต่คุณต้องให้เห็นพฤติกรรมที่ฝ่ายชายเขาทำร้ายคุณมันชัดเจนในการตั้งข้อกล่าวหาครับเช่นตบเอามีดเอาไม้มันชัดเจนว่าจะตั้งข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายอะไรก็ตามไม่ต้องมาเดาไม่ต้องมาเถียงกันและที่สำคัญนะครับพี่หมวยตำรวจมักอ้างเรื่องผัวเมียไม่ยุ่งไม่ยุ่งดีกว่าจุดนี้แหละครับที่ผมอยากจะฝากพี่ๆตำรวจนะครับว่าหากพี่ๆตำรวจรับแจ้งจากผู้เสียหายว่าจะมีแบบนี้จะมีแบบนี้ส่งคนไปสักหน่อยดีไหมพี่เอกใช่ครับคือถ้าเกิดไปคิดว่าเรื่องผัวเมียผู้หญิงตายก่อนผมจะเล่าอย่างนี้พี่แก้วพี่หมวยครับมันมีเคสหนึ่งในพื้นที่ของสายไหมผมเนี่ยสอนอสายไหมนะครับคือผู้หญิงเนี่ยเป็นพยาบาลผู้ชายก็ทำงานนะครับเป็นพนักงานราชการของสำนักงานเขตหนึ่งก็แล้วกันก็เวลาคบกันอยู่ก็ตบตีประจำจนผู้หญิงทนไม่ไหวเขาก็เลิกออกมาเป็นปีแล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่เป็นน้องที่เป็นลักษณะเป็นทอมนะครับ LGBT อ่ะพอไอ้เจ้าผู้ชายเนี่ยขับรถผ่านมาเจอเขาอยู่ด้วยกันก็จะลงไปทำร้ายเขาผู้หญิงไปแจ้งความตำรวจไปหลายใบนะครับตำรวจก็เรียกมาปรับปล่อยปั๊บแล้วก็ไปจนกระทั่งตอนสุดท้ายเนี่ยผมพาผู้เสียหายเนี่ยไปคุยกับท่านผู้กำกับเลยว่าท่านผู้กำกับเนี่ยมันบ่อยครั้งแล้วมันไม่ใช่จับปรับปล่อยสุดท้ายท่านผู้กำกับสน.สายไหมเนี่ยท่านเอาตัวของสามีเนี่ยไปฝากขังที่ศาลเลยไปบอกศาลว่าเนี่ยมันมีพฤติกรรมก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งกระทำหลายครั้งศาลท่านรับฝากขังเรียบร้อยนั่นนะครับต้องเอาแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าไปตบเขาไปถึงปุ๊บไปเสียค่าปรับกลับมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเอาให้จริงจังครับเห็นด้วยครับแล้วก็เคสของคุณยาก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนด้วยให้ลุกขึ้นมาสู้อย่างที่พี่เอกบอกนะคะเราไม่ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้อย่างเคสวันนี้คลี่คลายผู้กำกับของสน.ท่าข้ามรับที่จะดูแลด้านคดีให้ความเป็นธรรมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ความมั่นใจผ่านรายการโหนกระแสด้วยนะคะบอกว่ากลับบ้านได้เดี๋ยวดูแลให้ได้ความรู้ทางด้านกฎหมายได้เห็นการทำงานของพี่เอกในการเข้าให้ความช่วยเหลือสุดท้ายค่ะช่วงท้ายนี้มวยมีของที่จะมอบให้ชอบช่วงนี้บ้างหลังจากคุยกันมานานนะคะเคสทุกอย่างคลี่คลายเรียบร้อยแล้วมีขนมปังมาฝากค่ะอันนี้เป็นเลอแปงแบบทูโทนนะคะเลอแปงทูโทนทูโทนรสเผือกค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีเบลนะคะรังนกอันนี้พี่หนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์เองเบลเบลค่ะครับอันนี้ต้องให้กับคุณยานะคะหลังจากนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะกลับไปอยู่บ้านแต่งหน้าให้สวยงามดองพื้นนี่ค่ะให้เนียนเลยนะคะแล้วก็คุณบอมก็จะได้เห็นภรรยาสวยๆนี่ค่ะยังมีอีกนี่อยากจะมอบให้นะคะเป็นน้ำจูนี่เข้มข้นเลยค่ะสารสกัดนำเข้าจากเกาหลีนะคะบำรุงผิวค่ะพี่เอกต้องการการบำรุงไหมคะนิดหน่อยก็ดีนะคะครับเพราะว่าพี่เอกก็โดนแดดเยอะนะออกไปช่วยเคสค่ะหมวยมอบให้นะคะนี่ค่ะนี่ยังมีอีกค่ะพี่เอกต้องรับเรื่องเยอะทนายแก้วก็ต้องพูดเยอะต้องนี่เลยค่ะกำกิ๊กเพียงครับครับพี่เหมยค่ะขายของนะครับขอบคุณครับนี่ค่ะคุณยาคะกำกิ๊กเพียงค่ะจะได้เสียงเพราะๆเวลาคุยกับทางคุณบอมนี่นะคะแก้เจ็บคอก็กำกิ๊กเพียงค่ะไอ้นั้นมันของมิสทีนใช่ไหมครับเป็นอะไรครับคุณหมวยครับมิสทีนนี่ค่ะเป็นรองพื้นรองพื้นรองพื้นของมิสทีนค่ะเนียนมากเลยค่ะนี่นะคะตบตบนิดนิดนิดหน่อยหน่อยสวยเลยค่ะขนมปังทูโทนเลอแปงนะคะต้องการอีกละคะได้ค่ะนี่ต้องการอีกนี่มีเยอะแยะเลยค่ะใช่อะไรครับให้คุณพ่อรสเผือกค่ะรสเผือกรสเผือกค่ะค่ะน้ำจูผิวใสอันนี้ผมทานตลอดนะครับในเซเว่นมีขายด้วยอร่อยมากใช่ค่ะพี่
พี่แก้วฝากคนที่บ้านบ้างไหมคะอ๋อได้ค่ะจะได้ผิวกระจ่างใสขอบคุณครับค่ะขอบคุณดังนกเดลนะคะขอบคุณดองพื้นจากมิสทีนค่ะขอบคุณยาอมกำกิ๊กเพียงด้วยวันนี้ขอบคุณท่านชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะคะมีอะไรผิดพลาดไปค่ะตกบกพร่องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณบอมนะคะขอบคุณคุณยาพี่เอกและทนายแก้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ